สดที่ Facebook CS7 News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยข่าวบุญกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะถึงวันวิสาขบูชาในช่วงสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ทางกรุงเทพมหานครมีการทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑปณลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครครับริ้วขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากพระบรมมหาราชวังเดินทางมาถึงบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑปเนื่องในงานวันเทศกาลวิสาขบูชาโลกประจำปี2561วันนี้เป็นวันแรกครับที่ทางกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนให้ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุซึ่งงานน่าจะจัดไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ที่ลานคนเมืองเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในงานมีกิจกรรมต่างๆครับทั้งเทศมหาชาติวัดอรุณราชวรารามการสักการะพระพุทธรูปสำคัญในอาเซียนการอภิปรายทางพระพุทธศาสนาการแสดงธรรมะบันเทิงและนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาครับและในเช้าวันที่29พฤษภาคมเวลา7โมงเช้านะคะจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน67รูปและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาในช่วงค่ำของวันวิสาขบูชาด้วยค่ะและสำหรับในโอกาสวันวิสาขบูชานี้ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติมีชาวพุทธจาก